ูเป็นเมืองที่เก่าแก่นะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศบ้านเมืองเขาให้ดูนะรอบๆเนี่ยเห็นไหมนี่ตึกก็จะเป็นบ้านแบบเก่าๆอะไรเงี้ยสวัสดีนะคะวันนี้อยู่ที่เมืองตุรกูนะคะเราจะไปตลาดหน้าร้อนของที่ฟินแลนด์นะไม่รู้ว่ามิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเปิดขายไหมจะไปซื้อหัวปลาแซลมอนตอนนี้มาจอดรถนะคะสามีก็กำลังจะจ่ายเงินผ่านแอปนะคะปกติต้องเดินไปจ่ายในตู้นะแต่สามีดาวน์โหลดแอปมาก็เลยจ่ายในอินเทอร์เน็ตเลยง่ายดีนะคะแดดดีนะคะอันนี้ร้านขายลูกอมร้านขายลูกอมเนาะเราเคยเข้าไปแล้วนะคะจะมีพวกลูกอมอะไรเงี้ยขายเยอะมากถึงแล้วนะคะตลาดของเราเฮ้ยกล้วย1ยูโรเองค่ะผักนะคะสตรอเบอรี่มีอยากได้ถั่วอย่างเงี้ยใช่ป่ะไปดูกะลาก่อนดีกว่าเดี๋ยวหมดมีสักตัวหรออนเวลาหนักมากดอกไม้สวยมากเลยนะคะเห็นไหมตอนนี้ดูนะคะส่วนมากตลาดเขานะคะก็จะขายแถวนี้เยอะมากแต่ช่วงนี้มันยังไม่ค่อยมีพวกเห็ดพวกอะไรมาขายนะพวกมันฝรั่งอะไรนะคะยังไม่มีเนาะThank you.
ึงบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็คือไปร้านไทยมาเนาะก็ได้แค่นี้นะคะไม่ได้ซื้ออะไรเยอะเลยอันนี้เป็นซอสนี่นะคะจะเอามากินนะคะยังไม่เคยอันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆมาม่าเผ็ดซองสีแดงอะซื้อมา5ยูโร4ยูโร50ก็ตีไปประมาณ100กว่าบาทนะคะนี่ได้มาประมาณนี้นะคะอันนี้ตูดไก่อันนี้ไปร้านฝรั่งนะคะได้ผักได้พวกแบบนี้มานะนี่ต่อไปมาดูนี่เลยนะคะปลาแซลมอนท้องปลาแซลมอนนะคะนี่แล้วก็หัวปลาแซลมอนนะไปซื้อมาอย่างละ3กิโลนะคะหรือจะเอามาทำเหมือนตากแดดนะคะแล้วก็แพ็คไว้ในตู้ไอ้ในช่องแช่แข็งนะนี่3กิโลได้เยอะมากเดี๋ยวถ้าทำอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อมาไว้อีกนะเอาไว้กินตอนช่วงหน้าหนาวนะคะนี่นะคือแบบ3กิโลอ่ะโลละ3ยูโรนะก็ตีเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณโลละ100กว่าบาทนะคะโลละแพ็คละ100อ่ะเอ้ยโลละ100นะคะมีอันนี้หัวปลาเห็นไหมนี่นะคะรอดูเมนูนะคะหัวปลาไม่ว่าจะทำต้มซีอิ๊วกินนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ที่เหลือนะคะก็จะเอาไปเข้าช่องแช่แข็งไว้นะคะเอาไว้กินนะคะตอนช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยเนาะวันไหนที่ไม่มีนะคะก็เอาออกมานะคะหัวปลา3กิโลปลานะคะได้แค่6หัวนะคะก็คือตกไปละ2หัว1กิโลแล้วนี่นี่ก็จะเอาไปเข้าช่องแช่แข็ง